มันมีสองคำถามที่ก้าวไกลได้รับมาจากศาลนะคะคุณป่าได้ได้ดูการแถลงข่าวเมื่อวานใช่ไหมครับไม่ได้ดูครับครับ <laughs> แต่ได้ฟังคุณกายงเมงื่อกี้แต่ว่าผมเข้าใจว่า <laughs> ผมเข้าใจว่าคุณพิธาเนี่ยเปรียบเทียบกรณีการคดียุบพักประชาธิปัตย์สิบห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสามผมเห็นไอลอเนี่ยเคยให้ข้อมูลนี้เอาไว้ในตอนนั้นเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับคดีการยุบพักอะไรนะครับอ๋อโอเคโอเค โอเคขอคุยกับทีมงานน้ว่าคุณเปาคุณเปาคืออย่างนี้คะคดียุบพักประชาธิป,ปัตย์ตอนนั้นคือเป็นคดีเรื่องของการที่ประชาธิป,ปัตย์นั้นใช้เงินบริจาคนะครับผิดวัตถุประสงค์แต่สิ่งที่มันตลกที่สุดก็คือว่านายทะเบียนพักการเมืองตอนนั้นซึ่งตอนนั้นคือประธานกกตนเนี่ยไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนนะครับสิ่งที่ศาลทําก็คือว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการนี้คือจบไปเลยนะคือยังไม่ไปสู่ศาลว่าตกลงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ทำผิดจริงหรือเปล่า แต่พอกระบวนการมันมาผิดนี่คือจบเลยแต่นี่คือสิ่งที่ทางพักเก้าไกลและคุณพิธาโดนนี่คือกําลังจะถูกยุบพักนะจากข้อหาล้มล้างการปกครองและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเนะี่ยเพราะนั้นเรืเ่องนี้มันแปลกมากนะถูกไหมคุณเปาการให้กรกต <8. S 1> จะทู่สีไปต่อ,อ,อภาษากฎหมายเขาเรียกน็อกวิน <laughs> ็อกวิแปลว่าเออมันผิดที่วิธีปฏิบัติ<อ>มันไม่ได้ผิดที่เนื้อหาคือถ้าเกิดศาลยกฟอ้องเพราะว่าน็อกวิเนี่ยก็คือขายหน้าก็คือแบบ ไม่ทําให้มันถูกเองอ่ะอส่วนเนื้อหาเจ้าตัวมีความผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าวิธีปฏิบัตินันผิดนะครับซึ่งออสำหรับผมผมติดตามอ่านอยู่นะไม่ได้ดูแถลงข่าวผมติดตามอ่านประเด็นข้อต่อสู้ข้อนี้ของก้าวไกลมาตั้งนานแล้วนะครับผมคิดว่าในทางกฎหมายมีน้ําหนักพอสมควรนะครับอคือโดยหลักการโดยหลักหลักการก่อนนะก็คือว่าเวลาที่ปฏิบัติผิดเนี่ยแม้ว่า คนนั้นจะกระทำความผิดจริงเนี่ยแต่สารก็ต้องยกเพื่อคุ้มครองกระบวนการให้มันถูกเสมอนะครับตัวอย่างเช่นเวลาไปจับผู้ร้ายแล้วไม่มีหมายจับอย่างเงี้ยเออ,อแม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ร้ายจริงอะ่ะแต่ว่าตอนคุณจับอ่ะคุณไม่มีหมายจับคุณจับไม่ถูกต้องอะ่ะก็ต้องปล่อยนะครับครับหรือว่าถ้าเป็นคดีปกครองเนี่ยคือถ้าเจ้าหน้าที่ออกคําสั่งห้ามประชาชนทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลหรือไม่ได้อ้างอิงอำน,นาจตามกฎหมายที่ถูกต้องแม้ว่าการห้ามนั้นจะเป็นสิ่งที่สมควรจะห้าม แต่คาสั่งนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ทำไม่ถูกวิธีการ,รนะครับเออซึ่งาศาลเนี่ยจำเป็นต้องคุ้มครองวิธีการด้วยไม่ใช่แค่ลงโทษคนผิดอย่างเดียวแต่ว่าต้องต้องคุ้มครองดิวดูดิวโปรเซสอะ,ถ,อะถ้าใครทําผิดดิวโปรเซสเจ้าที่รัฐทาผิดดิวโปรเซสเนี่ยก็ต้องยกฟ้องอะนะครับที่เวลาก,การทั่วไปก่อนเพียงแต่ว่าพอเป็นคดีการเมืองคดีใหญ่ขนาดเนี้จริงๆผมปวดหัวอยู่ว่ากกตจะทําผิดได้ยังไงคือยิ่งคดีใหญ่คุณยิ่งต้องทําให้มันถูกแล้วทําให้มันถูกมันก็ มันก็ช้าลงสักสองสัปดาห์นะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับครับเออไม่รู้ว่าจะรีบทําไมอ,อ่าแต่ว่าคดีถ้าผมจําไม่ผิดนะคดียุคพักอนาคตใหม่อะ่ะก็มีปัญหาในเรื่องกระบวนการอืมเออผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าพักก็สู้เรื่องออกระบวนการการสืบส,วนส,ว,นสวนสอบสวนของกรกตไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับเราศาลก็ลงโทษอยู่ดีดังนั้นอันนี้เนี่ยอ่ไม่รู้จะเป็นยังไงชิงเหยียดคันเดาเออคือคือแต่ที่ถ้าเกิดว่าดูไทม์ไลน์ผมผมวิเคราะห์จากไทม์ไลน์นะ คุณเปาครับถ้าเป็นวันที่สามกรกฎาคมนะัดพิจารณาวันที่9ก,ก้ากรกฎาคมนะัดตรวจพยานหลักฐานมันดูค่อมกันอยู่ในส่วนนี้นะถ้าเกิดว่าไปนั่งดูทม์ไลายน่าจะมีการไตส่สวนไหมยอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเรายากมากเนาะเออไต่ก็ได้ไม่ไต่ก็ได้แต่เอาเป็นว่ายังไม่พิพากษาเร็วๆนี้นี่นี่คือนี่คือข้อดีไหม <laughs> <c oughs> คือพอดูทไลายเรารู้ว่าโอเคต้นๆกรกฎาคมเนี่ยยังยังไม่ตัดสินหรอกครับนอนได้ยิดนึง ยังไม่มีการตัดสินแน่นอนวันนี้เมื่อม่สักครู่ตอนช่วงต้นรายการผมบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ทางคุณนัครินะรนนะประธานนครินไม่แต่รัฐเนี่ยได้มีการจัดงานใช่ไหมพบสื่ออะไรเงี้ยแล้วก็พูดในเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าน่าจะกรอบทำลายน่าจะแบบว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน,นยซึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ากันยายนเนี่ยมันมันมาจากบริบทไหนนะแต,ต,แต่แต่ในเมื่อถ้าพูดถึงกันยายนขึ้นมาโดยไม่มีปีมีครุยสมมติเนี่ยกนะ็แสดงว่าอาจจะมีการไต่สวนแต่ก็ แต่ว่าองคุณเปาเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเรียนกฎหมายมาโดยตรงเ็กเราไม่กล้าไม่กล้าจะคาดเดานะสุดท้ายแล้วศาลจะเอาอย่างไงไม่จะไปเอากฎหมายไปคาดเดาศาลรัฐธรรมนูนได้ <laughs> แต่ศาลมี <c oughs> อำนาจในการบอกว่าโอเคกระบวนการไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วให้กรกตไปทําเรื่องใหม่กรกตจะยื่นยุพักข้อหาเดิมก็ได้ตามมาตรา92แต่กระบวนการทำำําสํานวนของกรกตส่งไปศาลจะต้องมีการทําใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้น จึงไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรแล้วก็จริงๆก็เวลาเห็นพักสู้เรื่องนี้มากๆก็รู้สึกว่าแล้วทําไมเหรอแล้วถ้าสารเห็นด้วยแล้วสารยกเลยพรุ่งนี้ให้กลับไปทําใหม่เขาก็ทำใหม่อีกสองอาทิตเขาก็ยืดใหม่ <laughs> มันก็เท่านั้นแหละ <laughs> ครับอืม <laughs> นะครับเออไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบหรือว่าขึ้นทางด่วนอย่างที่คุณพิธาพูดครับครับใช่ครับ <laughs> <laughs>